وشيء تقول يكون ما حكم شراء الذهب مؤجلا؟ لا يجوز شراء الذهب مؤجل أو مقسط، لابد يأخذ ذهب يدفع مال. نعم คำถามถามว่าอนุญาตให้สามารถที่จะซื้อทองเงินผ่อนหรือออมทองได้ไหมใช่บอกไม่อนุญาตในการที่เราจะซื้อทองในลักษณะของเงินผ่อนหรือออมทองจำเป็นจะต้องจ่ายเงินและก็รับของเลยนะครับมาลาสนะเราจะทำยังไงครับถ้าจะกู้ عندك มาลิชตะรีดะก็อดทนสักหน่อยให้เรามีสตางค์แล้วค่อยไปซื้อทีเดียวนะริบะเพราะมันเป็นดอกเบี้ยนะครับนะ